สวัสดีนะครับผมครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำการเรียกเปิดดูนามสกุลไฟล์ต่างๆของ Windows 10นะครับเพราะใน Windows 10นะครับก็มีฟังก์ชันง่ายๆให้เราทำนะครับขั้นแรกนะครับให้เราไปที่ View นะตรงนี้ครับแล้วมาที่ File Name Extension นะครับติ๊กตรงนี้เลยครับติ๊กเสร็จนะครับก็ให้เรามาดูนี้ครับก็จะได้เห็นว่ามีนามสกุลไฟล์โชว์ให้เราเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับง่ายเลยปกติแล้วถ้าเราจะดูใช่ไหมครับเราต้องคลิกฟ้าถูกไหมครับแล้วก็มาที่ Property ถึงจะแสดงนามสกุลไฟล์ให้เราเห็นแต่อันนี้ไม่ต้องเลยครับใน Windows 10มีฟังก์ชันให้เราแบบอัตโนมัติแบบง่ายมากเลยครับตรงนี้เลยนะครับส่วนเราจะปิดนะครับก็ง่ายๆเลยครับก็แค่ติ๊กถูกตรงนี้เลยเห็นแล้วครับก็หายไปแล้วครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการเลือกดูนามสกุลไฟล์ต่างๆของ Windows 10ส่วน Windows 7กับ Windows 8ผมทำวิดีโอไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็มีเทคนิคง่ายๆเหมือนกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ